이거 해. 이거 먹을 수 있어요. 맛있게 해. 민혁이 케케도 멋있어. 배고파. 너무 고파. 배고파요. 이 돼요 방송에? 밥 좀. 감독님 오늘이었죠? 시선 고정 너에게 Hi, ไม่ได้อ่านคลิปมานานมากนะคะเรานี้เบสก็กลับมานะคะกับหัวข้อด้านล่างเลยซึ่งเรามาในตามของอินเทรนแบบ produce 101เลยนะคะเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยก็คือได้ดูแน่ๆแล้วก็มีเมนเป็นของตัวเองซึ่งเบสก็มีเหมือนกันนะคะเชื่อว่าถ้าใครได้ติดตามใน Twitter เบสอะไรเงี้ยจะรู้แล้วเบสรีทวิตใครบ้างนะคือมันแบบกรี๊ดมากกับมาติ่งในช่วงแบบ 3-4 ปีนะคะก็เข้าเรื่องเลยละกันเบสมีผลิตภัณฑ์ของ Innisfree นะคะที่เป็นที่นิยมตอนนี้นะคะแล้วก็โซเอาบางที่ในตลาดของเกาหลีด้วยนะคะวันนี้นะคะเบสก็จะมาพูดถึงเรื่องผลิตภัณฑ์ตัวนี้ของเขานะคะคือมาร์คโคลนที่เป็นสีนะคะถ้าเกิดว่าใครรายการโปรดิว101นะคะจะรู้เลยว่าอินเทรนด์มากนะคะเบสจะขึ้นไว้แต่เบสจะมาลองกับผิวหน้าเบสเองนะคะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะเพราะว่าวันนี้ก็คือไปลุยกิจกรรมมาทั้งวันนะคะทั้งมลภาวะต่างๆจะลองดูว่ามาร์คโคลนเนี่ยช่วยเรื่องอะไรบ้างให้ความรู้สึกยังไงบ้างแล้วก็ใช้ได้ผลหรือว่าดีไหมนะคะลองดูกันค่ะนี่นะคะถึงนะคะก็คือมาร์คโคลนทั้ง3สูตรที่เป็นที่นิยมมากๆในตอนนี้นะคะแล้วก็ราคาไม่แพงจับต้องได้ถ้าพรีออเดอร์มาเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ270ถึง290นะคะถ้าเกิดร้านที่เขาไม่ได้บวกเยอะนะคะแล้วก็ใครอยู่เกาหลีเนี่ยคือราคาที่ 8,000 วอนนั่นเองนะคะก็คือไปบวกลบคูณหารกันเอาเองซึ่งที่เบสหยิบมาทั้งหมดนะคะคือเบสหยิบมาทั้งหมด3สูตรด้วยกันก็คือสูตรสีม่วงสูตรสีเหลืองแล้วก็สูตรสีชมพูแล้วกันแต่ตัวมาร์คทั้งหมดเนี่ยเขามีทั้งหมด7สูตรด้วยกันนะคะซึ่ง7สูตรนี้นี่ก็คือคุณสมบัติทุกอย่างแตกต่างกันออกไปเดี๋ยวเบสจะมาไล่ให้ฟังเกี่ยวกับ7สูตรนี้นะคะว่ามีอะไรบ้างถ้าเกิดใครสนใจเนี่ยก็คือสามารถไปหาซื้อได้นะคะตามน้ำพีออเดอร์ด้วยแล้วก็ใน Innisfree สาขาที่ประเทศไทยไม่รู้จะมีไหมนะคะคือต้องลองไปดูที่สาขาที่สยามนะคะโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูทั้ง7สูตรกันเลยค่ะค่ะแล้วก็อย่างที่บอกไปนะคะเขามีหมด7สูตรด้วยกันซึ่งแต่ละสูตรเนี้ยคือจะมีคุณสมบัติที่แตกต่างกันออกไปส่วนสูตรที่เบสเลือกมานะคะคือ3สูตรสีม่วงสีเหลืองแล้วก็สีชมพูซึ่งมันจะค่อนข้างเข้ากับผิวสภาพหน้าของเบสนะคือแบบว่าเป็นผิวแห้งนะคะแล้วก็ชอบในเรื่องของให้มันกระจ่างใสให้ผิวขาวสดชื่นนะคะแล้วก็อะไรหลายๆอย่างให้ผิวฟื้นฟูได้ดีขึ้นส่วน7สูตรที่ว่านะคะเบสขออ่านไปด้วยเลยแล้วกันนะเพราะเบสก็เพิ่งศึกษาข้อมูลมาคือเราอยากใช้พอโปรดิวส์ล้วนๆนะคะสีฟ้านะคะก็คือจะช่วยควบคุมความมันแล้วก็ดูแลรักษาความชุ่มชื้นในเวลาเดียวกันแล้วก็จะมีสีขาวค่ะคือจะมีส่วนผสมของเกลือทะเลช่วยควบคุมความมันของผิวแล้วก็ดูแลไม่ให้ผิวหยาบกร้านนะคะให้ผิวนุ่มแล้วก็เรียบเนียนด้วยอีกสีนึงที่เบสเลือกมาคือสีเหลืองนะคะ brightening ค่ะคลัสเตอร์ภูเขาไฟวิตามินซีที่จะช่วยควบคุมความมันแล้วก็ทำความสะอาดรูขุมขนให้ผิวสดใสนะคะแล้วก็จะมีสีเขียวค่ะที่ช่วยควบคุมความมันของผิวและดูแลผิวให้ที่แบบว่ามีปัญหาอะไรอย่างนี้นะคะมีสีชมพูอันนี้คืออีกสีหนึ่งที่เบนเลือกมานะคะคือมีเมล็ดทับทิมและน้ำมันเป็นสารสกัดช่วยควบคุมความมันของผิวให้มีชีวิตชีวาสีดำนะคะสีม่วงนะคะที่เบนเลือกมาอันนี้ก็คือจะช่วยในเรื่องของการฟื้นฟูสภาพผิวเหมือนกันซึ่งแต่ละสูตรที่เบนเลือกมาก็คือดีทั้งหมดเลยนะคะแต่เบสจะใช้ส่วนตัวในแค่สีเหลืองแล้วก็สีชมพูแต่สีม่วงเนี่ยเบสจะเอามาแจกลูกเพจนั่นเองนะคะก็รอติดตามในท้ายคลิปนะคะว่าจะมีกิจกรรมอะไรให้เล่นแล้วก็ผู้โชคดี1คนนะคะก็จะได้รับมาร์คโคลนสีม่วงกลับไปนะคะส่วนวันนี้เบสจะมามาร์คให้ดูมันเป็นยังไงแล้วมันจะน่ารักไหมนะคะเดี๋ยวรอดูกันเลยค่ะวันนี้นะคะมาร์คโคลนทั้ง3นะคะก็อยู่ในตรงอ่างล้างหน้าของเบสแล้วเดี๋ยวเราจะปฏิบัติการนะคะมาร์คหน้ากันแล้วมันได้หลอดใหญ่มากหลอดเท่าฝ่ามืออ่ะจริงเห็นป่ะฝั่งมือเบสนะโอ้ยดีตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่ห้องน้ำของเบสก่อนที่เราจะไปมาโคลนนะคะเราก็ต้องมาทำการคลีนหน้ากันนิดนึงนะคะก็เดี๋ยวเราไปคลีนหน้ากันก่อนเลยแต่ว่าเดี๋ยวเราจะเอาไฟขาวออกแล้วนะคะซึ่งตอนนี้คือมือเดียวนะคะแล้วก็อัดทั้งถือไฟเองด้วยแล้วก็อัดด้วยก็เดี๋ยวเอาไฟขาวออกห้องมันจะเหลืองนิดนึงนะคะโอเคไฟเหลืองแล้วแต่ว่าเดี๋ยวเราต้องมาคลีนหน้ากันก่อนคลิปนี้อัดตอนกลางคืนนะคะเราจะเห็นหน้าสดของเบลแล้วนะเอาแล้ว
ถ้าถามว่าเบสใช้สกินแคร์อะไรในการล้างหน้านะคะก็คือแต่ก่อนเนี่ยเบสใช้ไบโอเดอร์มานะคะซึ่งเบลเดอร์มาเนี่ยด้วยราคาคือจะค่อนข้างสูงเลยอย่างที่ถ้าเกิดมีคนเคยใช้กันเบสใช้ขวดสีที่เป็นฝาชมพูนะคะซึ่งราคาสูงมากนิดนึงอ่ะคือพอเปลี่ยนมานะคะเบสก็เลยเปลี่ยนมาใช้ตัวของการนี้ตัวนี้ซึ่งราคาเนี่ยต่างกันแบบว่า3เท่าตัวนะคะแล้วก็ผลิตภัณฑ์เนี่ยค่อนข้างที่จะออกมาใกล้เคียงกันมากๆนะคะคือมันเบสไม่ชอบอะไรที่มันเหนียวเหนอะหนะหน้าฉะนั้นตัวนี้ตอบโจทย์มากก็คือเหมือนไบโอเดอร์มานิดนึงนะคะแต่ว่าถูกและดีนะคะใช้มาตอนนี้ขวดที่3แล้วก็ถ้าใครอยากลองใช้อะไรใหม่ๆนะคะที่เซฟคอสลงมาเนี่ยก็แนะนำตัวนี้นะคะมี2สูตรคือสูตรสีฟ้ากับสูตรสีชมพูนะคะชมพูเนี่ยน่าจะเป็นคนที่ผิวแบบไม่ใช่ผิวมันอะผิวแห้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนสีฟ้าจะเป็นคนที่ผิวมันหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ลองเลือกใช้สูตรที่เหมาะแล้วก็เข้ากับผิวหน้าตัวเองกันโอเคค่ะตอนนี้ก็ยังครีมหน้าอยู่นะคะแสงมันค่อนข้างติดเหลืองมากเลยทุกคนเลยขอโทษแล้วก็จะมาครีมหน้ากันต่อนี่ทุกคนถ้ามีใครอยากให้เบสทำคลิปอะไรเนี่ยคือบอกมาได้นะคือบางทีเบสทำคลิปที่เป็นฟีดแบ็กที่ดีกับคนดูมากกว่านะคะเราไม่ได้มาทำเป็นสายบิวตี้บล็อกเกอร์ซะเต็มตัวอะไรขนาดนั้นแล้วก็อันไหนชอบก็ทำเนี่ยมีบ้าๆบอๆแบบโปรดิวส์นะคะแต่ละคนนี่คืออายุน้อยกว่าทั้งนั้นเลยอะอย่างเบสนะคะเบสเป็นจีฮุนนะคะในโปรดิวส์101ก็คือเชียร์จีฮุนมาตลอดเลยแล้วก็เบสมีเพื่อนนะอยู่ในโปรดิวส์ด้วยถ้าเกิดมีคนที่แบบติดแบบอินสตาแกรมเบสมานานๆอะไรเงี้ยจะรู้เลยว่าเบสมีเพื่อนอยู่ในนั้นจริงๆเป็นเพื่อนที่รู้จักกันมาตั้งแต่ก่อนเพื่อนคนนี้เป็นเด็กฝึกเทรนที่เกาหลีแล้วนะคะอยู่ค่าย RBW นะคะชื่อยอฮวานองอันนี้คือเพื่อนกันเขาก็เคยวันแรกเป็นที่ไทยอยู่ช่วงนึงนะคะเบสก็เลยเชียร์ทั้งจีฮุนนะคะแล้วก็เพื่อนเบสที่ชื่อว่ายอฮวานองด้วยอยู่ค่าย RBW นะคะถ้าใครดูเนี่ยก็คือฝากติดตามเพื่อนด้วยนะคือเพื่อนเนี่ยเป็นคนที่เต้นเก่งมากแล้วคือได้ท็อปสกอร์ของที่เขาจบจากเมนโซปาโรงเรียนชุดเหลืองอ่ะเพื่อนเนี่ยก็มีบ้านแบบว่าบ้านที่ไทยนะคะทำแบบว่าสปอร์ตแล้วนะคะไปดูกันได้ไปเชียร์องด้วยนะตอนนี้นะคะก็หน้าสดเรียบร้อยแล้วนะคะเราใช้ทั้งหมด2ตัวในการทำกับหน้านะคะตัวที่3คือตัวนี้เราไม่ได้แกะนะคะแกะแค่แบบนี้ออกมาแต่เดี๋ยวเราจะไว้แจกท้ายคลิปนะคะเดี๋ยวจะรีวิวว่าเนื้อสัมผัสเป็นยังไงรู้สึกไงดีเนื้อนุ่มอ่ะเหมือนธนาคารแบบดูก่อนนะกลิ่นไม่มีนะไม่มีกลิ่นอ่ะเป็นเหมือนมาโครนธรรมดาเฮ้ยดีอ่ะความเป็นโครนสูง ก็คือตามชื่อเขาอะมาโครนเอางี้ดีกว่ามันขาดผลิตภัณฑ์เพราะเลยว่ามันคิ้วมันแบบมันแค่น่ารักอะมันแค่เป็นสีแล้วก็เป็นตากแต่ละสูตรนะคะเดี๋ยวเราต้องรอให้มันน่าจะแห้งสักพักหนึ่งเงี้ยค่ะแล้วก็จะมาล้างหน้ากันดูว่าจะเป็นยังไงนะคะแต่ใช้พอโปรดิวส์101มันรวนนะคะถ้าใครอยากได้ไอตัวตอบที่3นะคะรอตอบคำถามท้ายคลิปนะคะเบสจะมาบอกนะคะเบสจะถามคำถามอะไรถ้าใครดูเหงื่อต้นคลิปเนี่ยจะตอบได้ทั้ง 2-3 ข้อนี้เลยนะและก็มาถึงช่วงคำถามท้ายคลิปกันแล้วนะคะเย้ดีจะอยู่คนเดียวตอนนี้นะคะเราจะมารีวิวคร่าวๆก่อนถึงตัวมาร์คโครนที่อยู่บนหน้านะคะก็คือ1ไม่มีกลิ่น2คิดว่าไม่น่าจะแพ้เพราะว่าเคยใช้มาร์คโครนที่เป็นสีดำมาแล้ว3นะคะแห้งตึงนะคะแต่ก็ไม่ถึงตึงค่ะที่พูดไม่ได้นะแต่ทุกๆครั้งที่ใช้มาร์คโครนมันจะมีคุณสมบัติพิเศษคือช่วยในเรื่องของการดูดและซึมซับสิ่งสกปรกออกจากรูขุมขนและผิวของเราซึ่งมันเป็นสิ่งที่ดีนะคะซึ่งใครแต่งหน้าบ่อยๆผู้หญิงทุกคนแหละคงแต่งหน้าทุกวันก็ใช้โครนเนี่ยเป็นตัวดูดซึมดูดซับออกมานะคะก็คงจะดีช่วยได้นะคะและราคาไม่แพงจับต้องได้ของ Innisfree น่าจะมีขายในประเทศไทยในช็อปนะคะไปลองดูได้อันนี้จบการรีวิวของตัวมาร์คโครนที่แสนจะคิ้วแบบนี้นะคะแล้วก็คุณสมบัติของเขาคือแค่มีสีและก็สูตรที่ต่างกันซึ่งเป็นลูกเล่นนะคะใครมีแฟนนะคะก็คงจะให้แฟนมาแต้มเป็นจุดเป็นจ้ำนะคะก็ได้เลยส่วนคำถามท้ายคลิปนะคะที่บอกว่ามาร่วมสนุกกันนะคะก็คือเบสจะถามคำถาม3คำถามด้วยกันให้ไปตอบในเพจ Facebook ของ Betty Story นะคะ BESTIESTORY นะคะเบสจะขึ้นไว้ให้นะคะไปตอบในนี้นะคะใต้คลิปนี้ถ้าเมื่อเบสโพสต์ลงแล้วไปตอบในคอมเมนต์นะคะก็ผู้โชคดีที่ตอบคำถามครบจะรับตัวมาร์คโครนสีม่วงนะคะสูตรนี้ไปเลยทันทีคำถามข้อแรกเลยดีกว่า
คำถามข้อแรกเบสขอถามว่าเบสเป็นเมนใครใน Produce 101ซีซั่นที่2นี้ถ้าใครได้ดูตั้งแต่แรกก็คงจะตอบได้นะคะ1เลยนะคะเบสเป็นเมนใครใน Produce 2คำถามข้อที่2นะคะเบสขอถามว่าเบสมีเพื่อนอยู่ใน Produce 101นะคะขอถามว่าเพื่อนคนนี้ชื่ออะไรแล้วก็อยู่ค่ายอะไรนะคะเบสได้บอกไปหมดแล้วนะคะคำถามข้อที่2ทวนนะคะเพื่อนคนนี้ชื่ออะไรอยู่ค่ายอะไรค่ะส่วนคำถามข้อที่3นะคะเบสขอถามว่ามาร์คโทน3สูตรนี้ที่เบสหยิบยกมามีสีอะไรบ้าง3สีที่เบสเลือกใช้เลือกเอามาในวันนี้นะคะมีสีอะไรบ้างและช่วยในเรื่องของอะไรบ้างบอกคร่าวๆนะคะบอกแค่แบบช่วยในเรื่องของสิวช่วยในเรื่องของหน้าของคล้ำอะไรเงี้ยค่ะคร่าวๆพอก็คือแค่ตอบคำถาม3ข้อนี้นะคะลงในแฟนเพจของเบสนะคะเกี่ยวกับ Betty Story เนี่ยก็จะส่ง EMS ไปถึงบ้านเลยกับมาร์คตัวนี้นะคะมาร์คโทนสีม่วงซึ่งตัวนี้ยังไม่ได้แกะใช้งานนะคะเพราะว่าตัวที่ใช้งานนะคือสีเหลืองกับชมพูนะคะนั่นเองคือของเบสนั่นเองแล้วคนที่ตอบคำถามนะคะก็ขอให้กดติดตามนะคะทั้ง Subscribe แล้วก็ตัวกดไลค์ในเพจนะคะเบสจะไปเช็คถ้าเกิดทำครบอย่างที่บอกนะคะก็รับไปเลยนะคะแล้วก็เป็นข่าวดีค่ะจากนี้ถ้าเบสทำเกี่ยวกับYouTube ที่เป็นเรื่องของบิวตี้เบสจะมีของเล็กๆน้อยๆนะคะจากทุนทรัพย์ของตัวเองนะคะเป็นให้ท้ายคลิปแบบนี้นะคะจะตั้งชื่อว่าตอบคำถามท้ายคลิปก็ละกันง่ายๆนะคะแล้วก็จะส่งแบบนี้ไปเลยเรื่อยๆนะคะยังไงก็ขอฝากติดตาม Channel Betty Story ด้วยนะคะแล้วก็กด Subscribe ไปพอด้วยนะคะแล้วก็มีในส่วนของInstagram ส่วนตัวนะคะ BBBESCIE ก็ไปติดตาม follow ทุกช่องทางกันได้เลยแล้วกันเดี๋ยวเราจะขึ้นไว้ให้หมดเลยนะคะเบสคิดว่าคำถามไม่ได้ยากแล้วก็ไม่ได้เยอะเกินไปนะคะเพราะมันก็คือคำถามเบสิกที่ถ้าดูคลิปก็ตอบได้นะคะแล้วก็อยากจะแบ่งปันบางอย่างให้นะคะก็เอาไปใช้การเอาไปลองดูเอาไปเล่นการขำๆสนุกๆ นะคะขอบคุณที่ติดตามค่ะแล้วก็ร่วมสนุกไว้เจอกันคลิปหน้านะคะอยากให้ทำคลิปอะไรขอย้ำว่ามาเมนได้เลยอ่านทุกคอมเมนต์นะคะอันไหนทำให้ได้จะไปทำให้นะคะโอเคค่ะบ๊ายบาย